ก็อื่นเลยก็ยินดีกับ3แต้มแรกของซอมบี้เอฟซีในปี2015ก็เป็นเกมค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เล่นกันเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็โอกาสในการยิงของเราก็เยอะครับผมก็ดีใจเพราะว่ายังไงฟุตบอลมันก็คือชนะก็ค่อนข้างที่จะก็พอใจกับการแข่งขันเพราะว่าก่อนเกมเราก็คาดหวังที่จะเก็บแต้มแล้วก็ทำอันดับให้ดีที่สุดในปีนี้ครับผมก็ในเกมหน้าที่เราจะเล่นออกไปเล่นกับสระบุรีก็เป็นเกมที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าทีมสระบุรีเขาต้องการที่จะมีคะแนนในบ้านของเขาเพราะว่าเขาก็เล่นมา2นัดเขาแพ้2นัดเลยเขาก็คงคาดหวังกับเกมที่จะเจอกับเราซึ่งเราก็คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นทีมที่จะต้องเก็บคะแนนเพื่อลุ้นติดอันดับ1ใน3ตามที่เราคาดหวังกันไว้ในปีนี้ครับผมก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ทีมสระบุรีเอฟซีในปีนี้รู้สึกว่าปีนี้ผมมั่นใจว่าสตาร์ของแฟนบอลเรากลับมาแล้วดูจากแฟนบอลค่อนข้างที่จะหนาตาเหมือนตอนแรกที่ผมมามาเล่นที่นี่ครับขอขอบคุณมากครับผมแฟนบอล